เฮ้ยเห็นกองหนังสือบนชั้นข้างเตียงที่รอให้คุณอ่านมันอยู่ไหมผมมีข่าวดีมาบอกผมรวบรวมข้อมูลเด็ดๆจากอินเทอร์เน็ตไว้ให้คุณอ่านหนังสือได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพียงแค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้คุณก็จะอ่านหนังสือได้เร็วขึ้น2เท่า3เท่าหรือ4เท่าเลยด้วยซ้ำมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นมาพัฒนา WPM กันมันคืออัตราการอ่านต่อ1นาทีถ้าคุณอยู่เลเวล1นั่นหมายความว่าคุณจะอ่านได้150คำต่อ1นาทีมาดูกันว่าคุณสามารถอ่านนี้ได้ง่ายๆหรือเปล่า150คำต่อนาทีหมายความว่า1คำจะใช้เวลา 0.7 วินาทีซึ่งถือว่าช้ามากง่ายใช่ไหมล่ะต่อไปถ้าคุณเลเวล2คุณจะอ่านได้250คำต่อนาทีมาดูกันว่าความเร็วแบบนี้โอเคกับคุณไหมเชื่อกันหรือไม่ว่าบทสนทนาทั่วไปมีความเร็วประมาณนี้เลยแหละการอ่านในคลิปนี้นั้นง่ายกว่าการอ่านบนกระดาษซะอีกโอเคเดี๋ยวจะเริ่มท้าทายขึ้นแล้วนะเตรียมตัวให้ดีถ้าคุณอยู่เลเวล3นั่นหมายความว่าคุณอ่านได้350คำต่อนาทีมาลองดูกันดีกว่าอันนี้อาจอ่านตามยากหน่อยแต่ถ้าคุณโฟกัสที่คำที่ปรากฏบนหน้าจอตามลำดับคุณก็จะสามารถอ่านได้ทุกคำโดยที่ไม่รู้สึกยากเย็นอะไรฮ่าโอเคมาขยับไปเลเวล4กันเลเวลนี้คุณควรจะอ่านได้450คำต่อนาทีคุณอ่านนี้ได้ไหมการอ่านด้วยความเร็วสูงนั้นสำคัญและมีประโยชน์มากในเวลาที่ต้องอ่านตัวหนังสือเยอะๆในแต่ละวันถ้าคุณเป็นนักเรียนครูหรือนักเขียนการที่สามารถอ่านเร็วได้จะช่วยคุณได้เยอะเลยตรงนี้อาจจะมีบางคนตามไม่ทันเพราะว่าความเร็วระดับนี้นั้นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปแต่ถ้าคุณโฟกัสที่คำกระพริบกระพริบคุณก็อาจจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเอาล่ะมาทดสอบรอบสุดท้ายก่อนที่จะเจาะลึกไปที่เทคนิคการอ่านเร็วที่จะช่วยเพิ่มอัตรา WPM กันดีกว่าสำหรับเลเวล5นี้ควรจะอ่านได้600คำต่อนาทีคุณเป็นนินจาอ่านเร็วหรือเปล่ามาดูกันเมื่อต้องอ่านหนังสือเร็วๆคุณต้องเดาหลายๆคำเป็นหลักขนาดคนที่อ่านได้เร็วที่สุดในโลกยังไม่เข้าใจความหมายของเนื้อหาที่อ่าน 100% เลยถ้าคุณสแกนอ่านประโยคต่างๆได้สมองของคุณก็น่าจะทำความเข้าใจมันได้และช่วยให้คุณรู้ว่าใจความหลักๆที่เขียนไว้คืออะไรกันแน่หลายๆคนต้องใช้ทักษะการเดาถึงจะมาเลเวลนี้ได้โอเคผมจะทึ่งมากๆเลยถ้าคุณเข้าใจประโยคสุดท้ายเมื่อกี้ได้ถ้าคุณยังคิดว่าการอ่านหนังสือเร็วเป็นเรื่องยากนั้นขอให้คิดอีกรอบเลยเพราะว่ามันมีหลักการวิทยาศาสตร์รองรับอยู่ขอแค่ฝึกฝนและโฟกัสกับมันใครๆก็สามารถทำได้สิ่งแรกที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อ่านเร็วขึ้นก็คือเลิกอ่านในใจการอ่านในใจคือกลไกตามธรรมชาติของสมองเวลาที่เราอ่านหนังสือป้ายต่างๆข้างทางหรือกระทั่งฉลากยาสระผมเรามักจะอ่านมันในใจหรือถ้าคุณยังนึกความหมายไม่ออกการอ่านในใจก็คือเสียงที่อยู่ในหัวของคุณเวลาคุณอ่านข้อความยังจำตอนที่คุณหัดอ่านครั้งแรกกันได้ไหมช่วงนั้นคงต้องอ่านออกเสียงใช่หรือเปล่าพอถึงจุดหนึ่งคุณครูก็จะเริ่มบอกให้คุณเริ่มอ่านแบบไม่ออกเสียงซึ่งทำให้พวกเราเคยชินกันมาจนถึงตอนนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการอ่านในใจก็คือถ้าคุณอ่านตัวอักษรทุกคำในใจคุณก็น่าจะอ่านได้เท่ากับความเร็วในการพูดของตัวเองนั่นทำให้ความเร็วเฉลี่ยในการอ่านอยู่ระดับเดียวกันกับความเร็วเฉลี่ยในการพูดซึ่งอยู่ที่150-250คำต่อนาทีไม่มีหลักฐานที่รองรับว่าเราจะเลิกอ่านในใจได้แต่เราสามารถพัฒนามันได้ลองดูประโยคนี้เป็นตัวอย่างเอมิลี่ดูช่องชีวิตสดใสทุกวันเลยแทนที่จะอ่านในใจตามคลิปทุกคำลองเป็นเอมิลี่ชีวิตสดใสทุกวันจริงๆไม่ได้หมายความว่าต้องอ่านข้ามบางคำไปนะแต่ดวงตาของคุณจะจับทุกคำเหมือนเดิมแต่ว่าวิธีนี้จะช่วยลดจำนวนคำที่อ่านในใจได้เมื่อได้เรียนเทคนิคแรกกันไปเรียบร้อยเรามาลองฝึกฝนด้วยการอ่านประโยคนี้ด้วยความเร็ว500คำต่อนาทีกันถ้าคุณอ่านประโยคนี้ด้วยความเร็ว500คำต่อนาทีแสดงว่าคุณน่าจะไม่ได้อ่านในใจตามทุกคำหรอกใช่เก่งมากพยายามฝึกฝนต่อไปแล้วคุณก็จะสามารถอ่านหนังสือได้เร็วขึ้นอีกหลายเท่าเลยพูดจริงนะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งท้อใจถ้าคุณยังอ่านแบบนั้นไม่ได้จำเอาไว้ว่ามันไม่เกี่ยวกับคำแต่มันอยู่ที่ระบบความคิดอย่างที่สองที่ควรลองทำคือการฝึกฝนดวงตาตาของเรามักจะติดตามการเคลื่อนไหวถ้าคุณใช้ปากกาดินสอหรือว่านิ้วมือช่วยนำสายตาขณะที่อ่านมันก็จะช่วยให้อ่านได้ไวยิ่งขึ้นบ่อยครั้งในเวลาที่อ่านหนังสือตาของเรามักจะกลอกไปมาและอ่านประโยคเดิมซ้ำหลายรอบแทนที่จะลากสายตาอ่านยาวไปจนสุดหน้ากระดาษ
ซึ่งโดยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นเช่นนี้โดยที่เราเองก็ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำปรากฏการณ์นี้เรียกว่าทัศนวิสัยย้อนกลับและวิธีเลี่ยงมันก็คือการใช้สิ่งของมานำสายตานั่นเองไม่เชื่อก็ลองทำดูเลยก็ได้นะหยิบหนังสือมาแล้วก็เตรียมดินสอจากนั้นใช้ดินสอค่อยๆลากไปจนสุดหน้าคำแนะนำอย่าใช้ด้านหัวลากล่ะให้ใช้ฝั่งที่เป็นยางลบลากแทนเฮ้ ถ้าใช้วิธีนี้แล้วได้ผลคอมเมนต์บอกกันด้วยนะมาต่อกันที่เทคนิคที่3คุณต้องเรียนวิธีใช้ประสาทการมองเห็นรอบนอกเช่นโฟกัสวัตถุที่อยู่ตรงกลางหน้าจอในขณะที่มองมันอยู่คุณสังเกตเห็นวัตถุอื่นๆปรากฏขึ้นมาทางฝั่งซ้ายและขวาของวัตถุที่คุณตั้งใจโฟกัสอยู่หรือเปล่าใช่แบบนี้แหละคือการใช้ประสาทการมองเห็นรอบนอกปกติแล้วตอนอ่านหนังสือเราจะโฟกัสแค่ทีละหนึ่งคำจนทำให้เราหลงลืมกันไปว่าดวงตาเราสามารถรับรู้สิ่งที่อยู่รอบๆได้อย่างง่ายดายเช่นกันวิธีการฝึกฝนเพื่อให้คุณหัดใช้ประสาทการมองเห็นรอบนอกคือให้เริ่มอ่านประโยคที่อยู่ตรงกลางของหนังสือแทนที่จะเริ่มอ่านจากมุมซ้ายสุดตามปกติลองโฟกัสการอ่านทั้งหน้าโดยเริ่มต้นจากเนื้อหาตรงกลางดูก่อนวิธีนี้จะช่วยให้ตาของคุณรู้จักการซึมซับคำต่างๆที่อยู่ทางฝั่งขวาและซ้ายของเนื้อหาตรงกลางมาลองอ่านประโยคนี้ด้วยความเร็วธรรมดาไปจนถึงความเร็วสูงกันโฟกัสที่ประโยคตรงกลางหน้าจอแล้วก็ให้ตาเปิดรับคำต่างๆที่อยู่ข้างๆเองคุณทำได้ดีมากเลยไม่แน่ว่าวิธีนี้อาจจะช่วยให้คุณอ่านได้เร็วขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องใหม่แต่เราก็มีการฝึกใช้ประสาทการมองเห็นรอบนอกกันอยู่แล้วเพียงแค่ต้องเอามันมาปรับใช้ในการอ่านด้วยเท่านั้นเองเฮ้ยเก่งมากดูเหมือนว่าคุณจะอ่านได้เร็วขึ้นแล้วนะและนี่คือเทคนิคเพิ่มเติมก่อนที่เราจะจากกันไปถ้าคุณมีเวลาให้ลองฝึกอ่านเร็วกันดูแม้ว่าตอนแรกจะอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ว่ามันจะช่วยทำให้สมองเคยชินกับการอ่านเร็วมากขึ้นแล้วคุณก็จะสามารถยืดขีดจำกัดด้านความเร็วในการอ่านได้เองตัวอย่างเช่นถ้าคุณชินกับการอ่าน300คำต่อนาทีแล้วให้ลองฝึกอ่านแบบ600คำต่อนาทีดูสมองของคุณจะถูกกระตุ้นนิดหน่อยเมื่อคุณกลับไปอ่านแบบ300คำต่อนาทีก็จะรู้สึกว่ามันช้าลงวิธีนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้คุณอยากอ่านให้เร็วขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายนี้ผมจะซ่อนเทคนิคสุดท้ายเอาไว้ในแบบทดสอบต่อไปนี้ครั้งนี้ความเร็วคือ 1,000 คำต่อนาทีสู้ตายนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการฟังเพลงบรรเลงหรือเพลงคลาสสิกในขณะที่อ่านหนังสือจะช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้นเพลงประเภทนี้จะช่วยให้คุณโฟกัสกับกิจกรรมที่ทำอยู่ได้มากขึ้นเพราะงั้นถ้าอยากเพิ่มความเร็วในการอ่านให้ลองนำไปใช้กันดูได้เลยคุณอ่านเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจลองปรับวิดีโอให้ช้าลงแล้วดูอีกครั้งนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านเร็วกันไม่มากก็น้อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า